วันนี้25เมษายนเยี่ยมพ่อที่บ้านหาดเขาเต่าโอ้โหนะพะนะครับก็บรรยากาศดีลมแรงแล้วก็น้ำทะเลลงเยอะมากหาดก็ไม่ค่อยมีคนนะครับนี่ประมาณนี้นั้นเป็นเกาะสิงโตอยู่ตรงนั้นนะครับตรงนี้ก็จะเงียบกว่าหัวหินเลยหัวหินมาหน่อยเขาเรียกว่าหาดเขาเต่าอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอยู่ตรงนู้นแต่ก็ยังอยู่อำเภอหัวหินอยู่นะครับคุณปู่ก็อยู่กับหลานๆตรงนั้นคุณแม่ผมเพิ่งขึ้นไปนะครับวันนี้ช่วงเย็นนะครับเราก็พามาที่หาดเขาเต่าเราจะพาไปดูนั่นเป็นเขาตะเกียบนะครับอันนี้เขาตะเกียบอยู่ด้านนี้นะครับหาดเขาเต่าก็เงียบกว่าหัวหินทะเลก็สะอาดกว่าคนยังน้อยอยู่ฝั่งนั้นก็เป็นเขาเต่าเป็นมีเลียเป็นอ่างเก็บน้ำเขาเต่านะครับขอบคุณลูกชายด้วยถ่ายให้นะครับถ่ายทรายทรายนี่นะครับชัดเจนมากเลยหาดดีมากแล้วครับช่วงนี้แล้วก็วันนี้ไม่มี PM 2.5 ดูขอบฟ้านะครับหรือว่าดูที่เขาตะเกียบก็ได้จะเห็นชัดมากเลยตอนนี้นี่6โมง15แล้วนะครับก็ยังสว่างอยู่เลยพระอาทิตย์ตกน่าจะประมาณ6โมง35 6โมง40นะครับก็เลยบันทึกไว้ที่หาดเขาเต่านะครับอันนี้ก็บ้านคุณพ่อผมหรือคุณปู่ของแม็กซ์นะครับอยู่ตรงนี้ตรงไหนตรงนู้นโอเคครับผมขอบคุณมากครับนี่ยังไม่มืดเลยนะครับเนี่ยให้ดูเวลา10:18:22แล้วยังไม่มืดเลยครับเนี่ยนะครับมาเยี่ยมคุณปู่คุณย่าแล้วก็นั่งกันอยู่ตรงนั้นมันก็81แล้วนะครับมาอยู่ตรงนี้นี่มีเรือด้วยมีเด็กวิ่งเล่นนี่ไม่ได้ย้อมสีอะไรทั้งสิ้นนะครับสีท่านเห็นอยู่นี่คือสีธรรมชาติจากโทรศัพท์มือถือ Samsung A7 2018นะครับจริงๆเลยนะครับพระอาทิตย์อยู่นู่นมันกำลังจะตกนะครับมันก็จะถ่ายไปเรื่อยๆเก็บเป็นความทรงจำเด็กเขาก็มีความสุขอยู่ตรงนี้ไม่ต้องเข้าห้างน้ำทะเลก็กำลังลงนี่นะครับมันเรียกว่าเป็นวันหรือบรรยากาศเพอร์เฟกต์อันนั้นก็มีเล่นคายอยู่ขยายไปสิทำได้ไหมไม่ได้ได้ละขยายเข้าไปครับนี่เล่นอะไรเขาเรียกว่าเซิร์ฟบอร์ดหรือไคท์เซิร์ฟอะไรทักอย่างนะครับนี่เราออกมาโอ้โหมันท่านดูหาดดูความกว้างของหาดนะครับน้ำนี่มันดีจริงๆต้องบอกว่าไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยฮะทรายเขาเต่าหัวหินช่วงนี้นะครับนะใครมาได้ก็แนะนำให้มานะครับมีถูกมีแพงต่างๆ